วอร์มตัวเองให้ตื่นในตอนเช้าก็คือวันนี้ตื่นมาทุกคนยูก็รู้สึกว่าผมดูเนี่ยสีชมพูมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะทำอะไรทุกอย่างให้ส่วนใหญ่อะมันเป็นสีชมพูเนี่ยแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นค่ะบิวอยากทำชาเลนจ์ตัวเองโดยการใช้ของสีชมพูทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อินกับสีชมพูเว้ยทุกคนเริ่มจากกิ๊บก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวเรามาอาบน้ำล้างหน้ากันนะทุกคนแล้วก็พยายามจะเลือกของสีชมพูทุกคนมาดูว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมได้ป่ะทำได้ไหมทำได้ป่ะรักแท้ต้องทำยังไงต้องเดินห่างกันหรือรักลืมเนื้อผ้าเช็ดหน้าสีชมพูต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันดีกว่าเรามาแต่งตัวแล้วก็ทำผมกันดีกว่าทุกคนแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้านะผมมาสีชมพูอยู่แล้วถ้าถามถึงหัวใจเนี่ยก็สีชมพูเหมือนกันตลกจริงๆเลยทัน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 วันนี้จะทำผมลอนมาม่ากันนะจ๊ะอันนี้ใช้เป็นไซส์แบบไซส์เล็กอะระหว่างที่รอเครื่องทำลอนร้อนเดี๋ยววิวขอไปเตรียมหาเสื้อผ้าที่เป็นสีชมพูกันนะคะต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสีชมพูมากสักเท่าไหร่แต่จะพยายามหาให้ได้แล้วกันนะคะทุกรักแท้รักที่อะไรเปิดมาก็เจอเลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดของซาร่านะจ๊ะสิ่งที่ดีใจที่สุดในวันนี้ก็คือบิวเจอเสื้อผ้าสีบูที่บิวชอบแล้วซื้อมาตัวนี้ไม่เคยใส่เลยวันนี้ได้ใส่แล้วครับเดอะซอซัมลุยบุ๊มสีชมพูเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวทำผมก่อนปกติบิวอะจะชอบทำผมก่อนที่จะแต่งหน้าทุกคนเมื่อใส่ชุดนอนแล้วบิวแต่งหน้าอย่างเงี้ยบิวก็จะไม่ได้ลุคที่บิวจะแต่งตัววันนั้นจริงๆอะก็เลยอันเนี้ยเป็นเทคนิคอีกอันนึงที่บิวรู้สึกว่าบิวใช้เวลาที่บิวจะแต่งหน้าจะได้รู้ว่าเออวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบไหนนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ติดเป็นหัวใจสีชมพูด้วยแหละเป็นที่ติดผมนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะแต่งหน้าทุกคนการแต่งหน้าสไตล์ของบิวก็คือบิวจะต้องลงสกินแคร์ก่อนนะคะทุกคนเสื้อสกินแคร์ที่บิวจะเลือกใช้ในวันนี้นะทุกคนก็คือเป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะทุกคนนี่ให้ดูก่อนว่าสีชมพูของจริงไม่ติงนังอ่ะทุกคนตกหลุมรักที่แพ็คเกจเลยนะดูสวยมากสีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะดูดิเขาเป็นซีรั่มนะคะทุกคนนี่เห็นไหมกดออกมาเป็นสีชมพูด้วยน้องคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่า BSC Rose Petal White Serum นะคะทุกคนก็คือเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีชมพูอย่างนี้ใช่ป่ะทุกคนคือเขาอ่ะใช้นวัตกรรม Rose Petal Capsule ในซีรั่มตัวนี้ด้วยซึมง่ายนะทุกคนไม่เหนียวเนินอ่ะก็เลยแบบเอามาทาก่อนแต่งหน้าได้ด้วยถามว่า Rose Petal Capsule น่ะคืออะไรใช่ป่ะช่วยกักเก็บสารบำรุง Rose Water ทุกคนก็คือสารตัวนี้เนี่ยเขาได้มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีตัวนาโนซิลวิตซีคือถ้าเราใช้ไปประมาณ2สัปดาห์แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำดูจางลงอ่ะทุกคนพอทาไปนะสิ่งที่บิวสัมผัสได้คือไม่เหนียวเหนอะหนะเว้ยแล้วก็แบบผิวรู้สึกชุ่มชื่นทันทีที่ทาเลยดึง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 เลยแล้วก็ตื่นมาเนี่ยอิ่มน้ำขึ้นอ่ะเขาช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้แบบผิวเราของเราแต่งตึงตึงกระชับในหนึ่งสัปดาห์ด้วยค่ะวิธีการทาของบิวนะบิวก็จะตบตบเนี่ยทาคอได้นะจ๊ะอย่าลืมทาตอนเช้าทาก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าไม่แต่งหน้าก็ทาได้แล้วก็ทาก่อนนอนได้ด้วยนะแล้วพอทาเสร็จปุ๊บก็ลงครีมตัวอื่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนผิวเราก็จะชุ่มชุ่มแบบนี้ก็สามารถซื้อได้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยทุกคนเคาน์เตอร์ BSC ที่ร้านซูฮูระ Lazada Convee Thailand Base ไปตำตำตำก็ได้นะทุกคนใครเป็นสาวกของความอิ่มน้ำนะคะทุกคนไปจัดค่ะตรงนี้ค่ะเฮ้ยวันนี้คนจะคาดหวังว่าเราจะคิ้วสีชมพูปะเดี๋ยวค่อยคิดต่อไปละกันผิวหน้าเราชุ่มชื้นแล้วผิวปากก็ต้องชุ่มชื้นทาเป็นลิปมันนะนี่ลิปมันไม่จริงนังนะสีชมพูเหมือนกันเธอจะผิดฉันไม่ได้หรอกตอนนี้กำลังลงพื้นนะคะในส่วนของฟองน้ำไข่ก็ใช้เป็นสีชมพูเหมือนกันครับเออการใช้ชีวิตเป็นสีชมพูเนี่ยมันน่ารักจริงๆทุกคนรู้ว่ามันคล้ายกับอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นแนวปรัชญาอีกละมันคล้ายกับบางอย่างอะ
ที่เรากำลังตามหาเขินอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าเฮ้ยบิวอะไรอีกหรอเนี่ยเหมือนบางทีเรากำลังจะมองหาความสุขเราอยากได้ความสุขในชีวิตเราอยากได้สิ่งดีๆในชีวิตแต่ว่าเราไม่มองหามันก็ไม่ได้เว้ยอย่างวันนี้รู้ป่ะทุกคนสีชมพูเป็นสีสุดท้ายที่บิวจะเลือกในชีวิตเลยนะแต่ว่าถ้าบิวจะต้องแต่งจริงอะในบ้านบิวอะมันก็มีจนสุดท้ายมาทำให้ตัวเองรู้ว่าคือถ้าหาจริงๆอะสีชมพูในบ้านอะมันมีเยอะมากแต่เพียงแค่เราไม่ได้มองหามันเท่านั้นเองคือเหมือนบางทีความสุขเล็กๆอะมันอยู่รอบๆตัวเราถ้าเราไม่มองหามันอะเราก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆเล็กๆงานมาได้เวลานิดนึงมันก็จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ขอสมบทนางร้ายแป๊บนึงอย่าคิดนะว่าแต่งหน้าใช้สีชมพูไม่ได้ฉันแต่งหน้าสีชมพูทุกคนมันสนุกมากเลยทุกคนลองเล่นดูนะพอมันหาเจอแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองอะมันมีอยู่จริงเรามีมันอยู่ในชีวิตมาตลอดแต่แค่เราไม่มองหามันเท่านั้นเองจะแปลงร่างแปลงโฉมให้น้องคิวมานะคะทุกคนคือคิวบิวเนี่ยเป็นคนที่คิวดกคิวดำคิวเข้มมากบิวก็เลยทำได้แค่นี้ทุกคนต่อไปนะคะปัดแก้มแบบไม่แคร์โรคปัดพลาดไปเลยแต่ว่าบิวเลือกเป็นบัชออนที่แบบวิงๆด้วยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะแต่งหน้าโกรว์เอ๊ะอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นรอแป๊บนึงแต่งหน้าใช่ไหมบิวก็จะแต่งเข้มๆไปก่อนทุกคนเดี๋ยวอ่อนเองมันอ่อนเองจริงๆนะอันเนี้ยไม่ได้พูดเล่นนะมันอ่อนเองจริงๆนี่คือของแต่นี่เป็นพาเลทสีชมพูนะครับเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมาถึงแล้วเราก็มียางสีชมพูที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลยทุกคนแบบนี้น่ารักไหมเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆทุกคนจะเก็บวิวไปตามล่าหาตัวหมูสีชมพูเลยเฮ้ยไม่มีวิวก็เลยแบบพยายามที่จะแบบหาอะไรที่มันเป็นสีชมพูใช่ก็เลยพบว่าตัวเองมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าไว้ทุกคนที่แบบเป็นสีชมพูก็เลยรู้สึกว่าเอามาติดตรงหูก็กลายเป็นต้มหูได้เหมือนกันนะติ๊งเรียบร้อยไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็หาขนมอร่อยๆสีชมพูกินกันวันนี้ไม่กินข้าวนะคะเพราะว่าไม่มีข้าวอะไรที่มันสีชมพูได้เลยไปค่ะทุกคนมีเรื่องน่าตื่นเต้นจะบอกคือบิวเข้าไปในห้องแต่งตัวไว้แล้วบิวก็แบบพยายามจะหาพร็อพดูนี่นั่นเป็นสีชมพูใช่ป่ะแล้วบิวทำไมเจอว่าบิวอะไปซื้อหมวกอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เว้ยสีชมพูคือมันอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้อะทุกคนมันนานมากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้เนี่ยเป็นพร็อพในการถ่ายรูปวันนี้นะคะกระเป๋าสีชมพูดูว่าน่าจะเหมาะกับลุควันนี้ลุยตึ้น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 ไม่มองอะไรอะสวยไหมวันนี้การเตรียมพร้อมออกจากบ้านนะคะทุกคนเราไปก็ผ้าปิดปากไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมวกด้วยวันนี้ให้ใครทำบูทำคอนเทนต์อะไรคาเฟ่ไม่ใช่ใช้ทุกอย่างสีชมพูใช้ทุกอย่างสีชมพูจ้ะได้ยินมันพูดอะไรไหมการเตรียมพร้อมออกจากบ้านเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดปากก็อันนี้ก็ป้องกันได้แล้วเราก็พกแอลกอฮอล์มาไม่แอลกอฮอล์นี่โอเคพกแอลกอฮอล์ไปเลยเรียบร้อยเลยเราออกไปหาอะไรกินสีชมพูก่อนนุ้ยในส่วนวันนี้รองเท้าของเรานั้นก็คือเป็นสีชมพูนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็พาทุกคนไปกินข้าวข้างนอกนะเพราะว่ายังไม่มีใครได้กินข้าวตอนนี้ประมาณเที่ยงก็เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารสีชมพูกินกันตอนเช้าทุกคนตอนแรกไปว่าคิดว่าจะไม่มีของคาวที่มันเป็นสีชมพูเองแต่มีอย่างนึงที่เป็นของคาวแล้วก็สีชมพูเดี๋ยวรู้เลยโบต้องคิดว่าแจ้เนี่ยหลักแหลมทุกคนคะแล้วก็ถึงแล้วค่ะชื่ออาจจะแบบชื่ออาจจะแบบเจ๊ตัวนี่ค่ะคือของสีชมพูที่เราจะมากินกันครับปะเจ๊ตัวเราไปกินในโพชื่อร้านว่าเจ๊ตัวเย็นตาโฟต้มยำอยู่นี่ต้องกินอย่างนี้โหทางนั้นเป็นสีอะไรคะเนี่ยสีแดงเป็นสีน้ำตาลวันนี้คุมโทนสีน้ำตาลหนึ่งวันค่ะโอ้โหคุมเหมือนกันเลยนะคะคุณแม่ถ้าพูดถึงสีชมพูต้องกินเย็นตาโฟเส้นเป็นสีขาวเส้นสีชมพูภารกิจของเราเสร็จไปหนึ่งอย่างกินข้าวเช้าสีชมพูไม่ได้เดี๋ยวปิดกล้องก็กินไม่ปิดกล้องก็กินสมมติกล้องไม่อยู่น่าเกลียดไม่ได้แกกินผิดต้องโดนน้ำโทษตกปากหนึ่งทีไม่คุณน้ำโทษได้ไงคุณน้ำโทษได้ไงก็แจ้งอย่างนี้ดิหล่อลงมันดูเอาดิจบเลยกินผักดิไม่เอาเลยวันนี้พวกกินสีทุกสีเลยค่ะเรนโบว์ทุกคนอย่าตกใจนะคะว่าทำไมน่ารักขึ้นใครอยากรู้ทักไลน์มาเราจะพบผู้ชายนะ
นี่พูดจริงไหมเนี่ยใช้เจลล้างแอลกอฮอล์มาก่อนเลยแล้วต้องรักษาความสะอาดนะคะช่วงนี้ทุกคนเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสะอาดด้วยนะคะสะอาดสวยแต่สกปรกเมี่ยวนี่เรียบร้อยนะคะแรงแอลกอฮอล์แล้วก็ปิดปากกู้กู้ไปหาคาเฟ่อร่อยอร่อยสีชมพูเดมไม่ต้องปิดอย่างนี้หรอกเก็บเหอะปากแก The Hidden Mill Bar แล้วนะคะทุกคนก็เป็นคาเฟ่แบบโทนสีชมพูชมพูอันนี้ก็คือเป็นหน้าร้านอยู่แถวเจริญกรุง32นะนี่ชมพูไหมชมพูทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกินเค้กไม่ได้เพราะว่าเค้กไม่ได้สีชมพูกินน้ำมีน้ำสตรอเบอรี่มันความหนาเนี่ยมันเป็นแบบไอศกรีมเอามาปั่นแล้วก็ผสมแบบซอสสตรอเบอรี่อันนี้เป็นแบบเหมือนอิตาเลียนโซดาแต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีไอศกรีมเป็นท็อปข้างบนอร่อยมากถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนดูรู้สึกว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันทำให้เรารำเสียงนิดนึงเมืองว่าฟันและฝนมากไม่ตึงตึงที่สุดดังเก้าไปตึงตึงไม่นั้นก็เป็นแพ้ตึง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 บอกให้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิวคิดว่าการอยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดจะได้แบบปลอดภัยจากมลภาวะนะคะทุกคนแล้วก็นับถือคนที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกกันทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นว่าภารกิจใช้ชีวิตสีชมพูหนึ่งวันของเรายังไม่จบแค่นั้นนะคะทุกคนมีอีกหนึ่งสิ่งที่บูอยากจะทำนะคะเป็นสีชมพูก็คืออยากจะทาเล็บนั่นเองจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคือแบบว่าเล็บเขาจะได้ดูแบบมีความแบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยลากเล็บอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้จะนอนเร็วเว้ยเพราะว่าตอนนี้บิวรู้สึกว่าบิวนอนเร็วแล้วตื่นเช้าอะสุขภาพบิวดีมากแล้วหน้าบิวดีมากถ้าเกิดเราแบบไม่พักผ่อนได้เพียงพอหรือไม่ดื่มน้ำไม่กินอาหารที่มีประโยชน์ทุกคนมันก็ช่วยได้แค่ภายนอกอะเราก็จะต้องช่วยเหลือร่างกายกันและกันด้วยนะคะทุกคนหลังจากที่มันมีเรื่องข่าวไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้สุขภาพเสียแล้วเสียเลยอย่าห่มงานหนักนะจ๊ะบอกตัวเองระหว่างที่นั่งทาเล็บไปนะทุกคนจะพูดคุยกับทุกคนไปด้วยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่วิวใช้ชีวิตมา1วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างวิวมานั่งคิดว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตถ้าสมมติว่าไม่มี YouTube อ่ะวิวคงไม่ได้ทำอย่างแบบแต่งสีชมพู1วันอะไรเงี้ยเพราะว่ามี YouTube แล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบว่าเอออยากเห็นความเป็นไปของชีวิตเราอยากเห็นความสนุกสนานในชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้วิวรู้สึกว่าอยากจะครีเอทอยากจะคิดอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคือบางคนดูเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราใช้อะไรอะไรเงี้ยเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไปทำตามซื้อตามอะไรเงี้ยวิวก็อยากจะแฝงข้อคิดแง่คิดให้กับเพื่อนๆนะสิ่งที่วิวทำในวันเนี้ยบางอย่างที่เรามองมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วรอบๆตัวเราแค่หยิบมันเข้ามาในชีวิตเราเนอะแม่ไม่คิดภาพตัวเองเหมือนกันภาพวันเนี้ยที่แบบผมชมพูยางมัดถึงผมชมพูเสื้อสีชมพูทาเล็บสีชมพูแต่งหน้าสีชมพูไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้คือเป็นคนแบบจั๊กจี้เยอะเวลาแบบสีชมพูมันรู้สึกถึงความหวานอะแต่พอเราได้ลองทำจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีอะทุกคนเหมือนชาเลนจ์ตัวเองว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งสรุปวันเนี้ยก็แฮปปี้นะถ้าไม่ติดว่าอากาศร้อนแฮปปี้มากแล้วมันก็รู้สึกแบบวันนี้มันจะมันเอนจอยกับการถ่ายรูปมากๆเลยคือถามว่าคลิปนี้เนี่ยมันทำจริงๆได้ไหมในชีวิตประจำวันบิวว่าทำได้นะทุกคนเหมือนบางทีมันทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตด้วยบางทีเวลาเราคิดอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใส่ชุดสีเหลืองหนึ่งวันอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบสดใสแบบเรากับสีเหลืองเท่านั้นนี่หว่าเฮ้ยเรากับสีชมพูของในบ้านเราสีชมพูเยอะมากเลยนี่หว่าไอตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยซื้อมานานมากไม่มีโอกาสได้ใส่ทีอันเนี้ยได้ใส่ครั้งแรกตั้งแต่ซื้อมาประมาณสองเดือนละเออดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเล็บแห้งพอดีเดี๋ยวไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วเดี๋ยวทาครีมไปนอนกันเร็วเย้ตะวันละฟ้าเทเลทับบี้บอกลาบายบายตอนนี้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะชุดนอนยังคงคอนเซปต์ค่ะสำหรับพรุ่งนี้เช้าคือชุดนอนสีชมพูผ้าเช็ดตัวสีชมพู
ตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้เป็นตัวเดิมนะทุกคนอุ๊ยต้มหูยังอยู่เลยอะต้มหูปลอมของเราใช้เป็นตัวเดิมแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกรักของเรานะคะเป็นตัว BSC Rose Petal White Serum นะคะก็วันนี้ใช้สีชมพูก็ยังคงใช้สีชมพูแต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ในวันที่ใช้สีชมพูก็ได้เพราะว่าใช้ได้ทุกวันนะคะนี้ทางไปเลยจ้าเห็นไหมซึมเลยทำไมมากจริงๆใช้แค่แบบปั๊ม2ปั๊มก็พอนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทาอะไรเยอะๆอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับด้วยนะนี่ก็สีชมพูเฮ้ยพอหอยทาคอด้วยนะจ๊ะผิวจะได้ชุ่มชื้นเวลาบูทานะก็จะแบบเหนื่อยนิดนึงทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วซีรั่มเขาก็คือจะช่วยเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ให้ผิวเต่งตึงยกกระชับอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องช่วยเขาด้วยเวลาหน้าผากเงี้ยอย่าทาแบบนี้นะทุกคนทาแบบทาออกเงี้ยทาวนออกเงี้ยตรงนี้ก็กดกดกดอย่างเงี้ยน่าจะได้แบบกระชับกระชับอะไรเงี้ยแล้วพอบิวอะทาครีมอะไรเสร็จใช่ไหมบิวก็ทำนี้ BSC Rose Petal White Serum เนี่ยก็ไปตับกันนะทุกคนดูผิวของความฉ่ำถ้าใครอยากบูสต์ผิวนะเคล็ดลับของบิวอะที่บิวใช้เจ้าตัวนี้นะบิวก็จะทาเยอะๆเลยทุกคนแต่จริงๆอะบิวไม่รู้ว่าเขาทำได้หรือเปล่านะแต่พอใช้แล้วตื่นมาผิวมันอิ่มน้ำผิวมันฟูขึ้นนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอเลิฟตรงนี้สุด Rose Petal Capsule เนี่ยดีงามดีงามดีงามแล้วคือใช้ไปเยอะมากเลยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังสวยอยู่งงมากแพ็คเกจดีเวอร์ชอบไม่เหนียวเนอะหนะทุกคนก็คือใช้ได้เลยใครอยากลงครีมหรือลงอะไรก็ลงไปได้เลยนะคะเริ่มเฮ้ยจุดอะไรอีกดีกว่าเอ้าสีชมพูอีกละเอาตรงบิวอะเพิ่งรู้ตัวเองว่าบิวมีอะไรที่มันสีชมพูเยอะมากเลยเว้ยนี่ที่ใส่เหรียญทุกคนก็มีเป็นสีชมพูด้วยอะไปมีตอนไหนคือมันอาจจะมีแหละแต่แค่เราแบบไม่ได้โฟกัสไม่ได้สังเกตเราแต่วันนี้คือตาเรามองแต่สีชมพูไงทุกคนเรามองหาเป้าหมายในชีวิตให้เราสังเกตมันแล้วก็จับมันให้ได้มันล่องลอยอยู่ในอากาศแต่จับให้ได้ก็จะมีอะไรทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่บิวรู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยบิวจะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือหนังหน้าอายุบิวอ่ะมันเริ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วมันจะกลับมาไม่ได้เราคืออะไรปะริ้วรอยถ้ามันเป็นแล้วเป็นเลยโรคภัยเป็นแล้วเป็นเลยมันมีอยู่วันหนึ่งว่าน่าสังเกตหน้าตัวเองแบบเฮ้ยถ้าอยู่ดีๆแบบเป็นเส้นเป็นรอยเงี้ยถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะมันแบบเส้นขีดมาแล้วขีดมาเลยนะมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ทุกคนอะไรที่เงินซื้อได้เอาไว้ทีหลังต้องดูแลสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก่อนโอเคนะโอเคทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะแฮปปี้มีความสุขกับคลิปนี้ที่บิวมาฝากกันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะทำชาเลนจ์แบบนี้ให้กับตัวเองนะบิวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีมากประสบการณ์ใหม่แล้วทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอย่างเพื่อนๆอาจจะเริ่มจากการสีที่เราไม่คิดว่าเราจะใส่ในชีวิตก็ได้ว่าแบบเราสามารถอยู่กับมันได้ไหมเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนตื่นมาผิวช่ำๆไปเลยจ้า Good night bye